ก็เถียงกันต่อรัฐบาลก็บ่นด้วยวิกฤตวิกฤตวิกฤตแล้วนะครับคนอื่นทั่วไปบอกยังไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นหรอกที่จะต้องกู้เงินมาแต่อันที่3เนี่ยที่บอกว่าไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันเนี่ยคุณมีเวลาตั้งเยอะแยะตั้ง3เดือนตั้งแต่คุณประกาศว่าคุณจะทำดิจิตอลวอลเล็ตแล้วคุณก็พูดตลอดเวลาตั้งแต่แรกต้นนะบอกว่าจะเอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาใช้ไม่ได้กู้แม้แต่บาทเดียวจำได้ใช่ไหมจำได้ครับเออแล้วทำไมล่ะไอ้ช่วงเวลาที่คุณทบทวนงบประมาณ3เดือนเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนธันวาคมเนี่ยทำไมคุณไม่จับใส่เข้าไปนะฮะคุณมีโอกาสจับใส่แล้วคุณก็ไม่ใส่ใช่ไหมใช่ครับนะฮะแล้วคุณก็จะมาบอกว่าเออมันไม่มีตังค์มันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งหลังจากกฤษฎีกาส่งคำตอบมาแล้วซึ่งเป็นการแปลความหมายเราไม่รู้นะว่าเขาแปลว่ายังไงนะครับรัฐบาลเองจะว่ายังไงต่อจะเดินหน้าต่อในเชิงของการออกเป็นพรบ.เงินกู้ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่ากฤษฎีกาก็จะตอบอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลก็ถือว่ากฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษากฎหมายจะพูดอะไรจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่รัฐบาลแต่ถ้าไม่เชื่อมีผลเสียหายก็รับผิดชอบกันเองนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอดูฮะเรื่องนี้ต้องรอดูว่ารัฐบาลอีก2วันนะอีก48ชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงแล้วตอนนี้นะครับนับถอยหลังแล้วรัฐบาลจะตอบอะไรมาในเรื่องนี้ไหมครับแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะท่านบรรวิทย์นะถ้าข่าวดีเนี่ยมันตอบมาปั๊บเนี่ยแถลงข่าวทันทีอยู่แล้วอ๋อใช่เลยครับแล้วอย่างเศรษฐาพูดมากด้วยแถลงแง่ครับขนาดจีนยังไม่ได้ให้วีซ่าก็ยังบอกว่าให้เลยจีนร้องเลยครับบอกเฮ้ยกูยังไม่ได้ตกลงเลยไอ้คนไทยเตรียมตัวไปเมืองจีนมีนาไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วคนจีนยังร้องเลยกระทรวงต่างประเทศจีนบอกยังไม่รู้เรื่องเลยโอ้ดีเว้ยใช่ใช่คือเพราะนั้นเราประเมินแบบนี้ว่าถ้าเป็นข่าวดีข่าวเชิงบวกซึ่งประเภทว่ากฤษฎีกาผ่านไปเขียวแน่นอนเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับตีปี๊บกันตั้งแต่นาทีแรกที่จดหมายกลับมาแล้วล่ะใช่ค่ะใช่ครับแต่ตอนนี้ทำหน้างงๆกันฮะนี่เราจะแถลงยังไงดีเราจะตอบยังไงดีไปตั้งหลักสักนิดหนึ่งก่อนดีไหมน่าจะหาทางออกทางไหนดีที่ให้ประชาชนรู้สึกว่าอะไรล่ะรัฐบาลเองก็ไม่เสียฟอร์มอะไรประมาณแบบนี้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังต้องรอลุ้นดูนิดหนึ่งครับว่าท่านจะตอบอย่างไรครับ